ชิปเนี้ยบันเทิงเย้ดูสดใสปะล่ะวันนี้พี่กรุงพี่กรุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้ย่าโอเควันนี้ก่อนอื่นเลยเรามีเรื่องราวดีๆนะคะค่ะใช่แล้วสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ค่ะจากช่อง1 Workpoint นะคะรีบโหลดเลยค่ะโหลดฟรีค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะพร้อมลุ้นรับนี่เลยค่ะตุ๊กตาลายค่ะ14รางวัลนะคะกติกาง่ายๆค่ะเพียงแอดไลน์ Workpoint TV Official Account นะคะแล้วก็โหลดสติ๊กเกอร์ค่ะสุดน่ารักชุดน้องยุ้งแอนด์เฟรนด์นะคะพร้อมส่ง SMS ค่ะมาบอกว่าชอบสติ๊กเกอร์ตัวไหนมากที่สุดพร้อมชื่อและนามสกุลนะคะส่งมาที่4838343ครั้งละ3บาทเท่านั้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคมค่ะในส่วนของผู้โชคดีนะคะที่รับรางวัลค่ะจะประกาศผลใน LINE Official ในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้นะคะเพราะว่าใน LINE Official ของ Workpoint เนี่ยมีรายน่ารักน่ารักเยอะมากเลยไปโหลดมาแล้วไปโหลดมาแล้วใช่ค่ะมากันที่เรื่องแรกดีกว่าคุณนาวินต้าโอ้ช่วงหลังนี้เป็นสปอร์ตแมนมากเลยนะหึต้องข่าวนี้ก่อนคุณไม่ได้เนาะไม่ได้โหลดแล้วล่ะค่ะโหลดหยิบมาหยิบมามาว่ามายังไงเรื่องของเรื่องไม่คุณอันนั้นไม่เป็นหลักฐานอ๋อเหรอนี่อะไรเอางี้เริ่มต้นความรักของเขาทั้งคู่นะคะระหว่างสาวไอดาไอราดาสิริวุฒิค่ะกับหนุ่มแอมมี่นะ The Bottom Blues นะคะหรือว่านายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์ตอนนั้นเราก็ได้แสดงความยินดีกับความรักของเขาที่บอกชื่อเต็มอ่ะนายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์ถูกจับกุมตัวไม่ยังไม่จับกุมอยู่ยังไม่จับกุมเขาแต่งงานกันเขาแต่งงานกันก็ด้วยความสวยมากน่ารักก็เรียกว่าเป็นคู่รักเด็กแนวจริงนะคะแล้วก็ได้ให้กำเนิดลูกน้อยนะคะตอนนี้ก็อายุประมาณ2ขวบน่ารักมากแต่ว่าก็กลับมีข่าวออกมาว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้วอ่ะเหตุผลที่เลิกราเนี่ยนะคะฝ่ายหนุ่มก็ออกมายอมรับว่าเป็นเพราะเขาเองนั่นแหละที่ผิดเขาเองแหละที่เผลอใจไปยอมรับแล้วก็ใช่ก็พยายามง้องอนสาวไอดาแต่สาวไอดาก็บอกว่าไม่ต้องมาง้อก็คือเรียกได้ว่าตัวใครตัวมันไปละกันนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนในสังคม Instagram ค่ะนะคะก็ตั้งแต่นี่แหละหลังจากที่บอกว่าฝ่ายหนุ่มก็บอกว่าผู้ชายก็บอกว่าผมกลับตัวแล้วผมพยายามจะขอคืนดีนะคะมาดู IG แรกที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้เนี่ยนะคะเขียนว่าสาวไอด้าเขียนว่าพวกนางน่ารักจังอุดหนุนสามีเก๋าแฮชแท็กแล้วยังมาอุดหนุนต่างหูเขาอีกแล้วก็มีการแอดก็คือมีการส่งต่อภาพนี้แล้วก็คำพูดนี้เนี่ยไปให้ยังบุคคลต่างๆโดยเฉพาะอีกอันนึงก็คือว่าที่นำหน้าด้วยตัวทีซึ่งตอนนี้แอคเคาท์ private ไปเรียบร้อยนั่นก็คือเต๋าสมชายโอ๊ยเต๋าไม่มีตัวทีไงเต๋าไม่เกี่ยวไม่มี IG ตัวเองมีแต่ของพี่ยุ้ยเอาใหม่ตัวทีคิดใหม่ตัวทีธงชัยไมอินไทไม่เกี่ยวกับพี่เบิร์ดต่อไม่เอาหรือไงตุ๊กกี้พี่ตุ๊กกี้อันนี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะนะคืออันนี้อีกอันหนึ่งที่สำคัญอันนี้ที่เรียกว่าร้อนเผาๆๆๆเลยเป็นรูปเครื่องในเครื่องชุดชั้นในไร้สายอันนี้โฆษณาขายของสาวนางหนึ่งนะคะแล้วก็มีแอดไปตัวทีอันนี้แหละนะคะแล้วก็เขียนว่าลืมไส้ในมาเอาไปให้ไวด้วยค่ะแล้วก็มีคำต่อว่าส่วนสามีพี่ที่ลืมไว้ไม่เป็นไรไม่ต้องคืนก็ได้จ้าพูดถึงเป็นผู้หญิงที่เด็ดขาดนะเด็ดขาดนะเด็ดขาดมากนะเออเจอเข้าไปอย่างนี้น้อง IG ขึ้นต้นด้วยตัวทีทำไงอะต้องตั้ง private ค่ะเพราะมีคนไปรุมกรดด่าน้องเขาเต้นเลยรวมถึง Instagram ของผู้ชายก็คือหนุ่มไอด้าแอมมี่เฮ้ยไอด้าไม่ไอด้าเป็นผู้หญิงจริงเหรอที่เข้าใจมาตลอดนะว่าผู้หญิงอ่ะไม่ใช่ไอด้าเนี่ยผู้หญิงแอมมี่ผู้ชายชื่อเขาแบบ
ควรสลับเนาะเออนั่นแหละก็มีเข้าไปกดด่ากันเต็มเลยก็เลยทำให้เหมือนกับว่าต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนคือปิดไอจีอันนี้ไปแล้วก็เปิดอันใหม่ขึ้นมาพร้อมกับมีคำชี้แจงด้วยนะจาก IG ตัว T อันนี้ wow. บอกว่าก็ฝ่ายชายเขาบอกว่าเขาเลิกกับไอด้าแล้วอ่ะหนูไม่รู้จริงๆ อ๋อเหรอไม่รู้แต่ลืมไว้บ้านเขาลืมไว้ แต่เขาบอกว่าแต่ไม่รู้อันนั้นไม่ใช่ของเขาชุดชั้นในสีดำอ่ะไม่ใช่ของเขานะนี่มีอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เออมีอีกปฏิเสธป่ะเออเนาะเรื่องนี้ต้องให้เวลาค่ะน้องไม่ต้องหมุนมือค่ะเออนี่ต้องให้เวลานะคะกับเรื่องครอบครัวแต่รับรองยังไม่จบง่ายๆไม่จบง่ายๆจะมีมาอีกเรียกว่าร้อนแรงมากๆเลยค่ะส่วนผู้ชายคนนี้มาถึงแล้วนาวินต้าของฉันเนี่ยจะพูดยังไงนาวินต้าเนี่ยเป็นแบบเป็นหนุ่มสปอร์ตมากเลยนะคุณนาวินเนี่ยนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าไปแข่งปั่นจักรยานที่ภูเก็ตบ้างล่ะแพลนไปแข่งไตรกีฬาที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยโอ้โหฟิตไปไหนคุณพี่นะคะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยจะชวนหวานใจสาวแบบคิริชิชาจากเลิฟบัตอะไรน้องคิริต้องเรียกอย่างนี้ด้วยหรอต้องเป็นคิริอย่ามาคิตตี้คิตตี้ไม่ได้ค่ะต้องเป็นคิริน้องชื่อคิริชิชาเนี่ยชวนกันไปหรือเปล่าไปไตกีฬาด้วยกันหรือเปล่าเรื่องจริงนะคะใช่ไม่อันนี้ดิฉันเรียกเองอ๋อตกใจดิฉันว่าคิดได้คือจริงๆอ่ะน้องชื่อคิตตี้ชิชาเออคิดได้ดีละคิดได้เนาะเออแล้วเขาบอกว่าตอนนี้สาวคิดได้กำลังเศร้าทำไมแมวหายอ้าวแมวคิตตี้ปะแมวคิดได้คิดได้ไม่ใช่พี่ต้าแล้วพี่ต้าทำไรช่วยแปะประกาศตามหาน้องแมวตั้งเงินรางวัลเบาะแสถึง 20,000 บาทค่ะคุณผู้ชมเฮ้ย 20,000 เลยนะใช่แล้วก็มีข่าวด้วยว่าจริงหรือเปล่าที่หนุ่มต้าเนี่ยนะถอนตัวจากละครปริศนาเพราะว่าถูกลือกันว่าสาวคิดได้เนี่ยถูกปลดไม่ให้เล่นก็ต้าก็เลยแบบว่าถ้าคิดได้ไม่ได้เล่นตาก็ไม่เล่นเออเอาไปไปฟังกันต้องขายแพ็คใช่ค่ะไปฟังหนุ่มต้ากันค่ะเป็นรายการแรกที่ได้ไปแข่งขันต่างประเทศครับคงจะไม่ได้มีโอกาสเที่ยวครับคิดว่าคงจะไปแข่งแล้วก็กลับมาเลยแล้วก็จะมีแข่งที่ภูเก็ตอีก2รายการชวนไปด้วยครับชวนไปด้วยครับน่าจะทราบไปแล้วนะครับก็คือน้องเขาแมวหายก็ไปช่วยประกาศมาแล้วนะก็ไปติดตามเสาตามป้ายผมเองก็ไม่อยากให้คือไม่อยากเขาสิ้นหวังหนึ่งแต่อีกใจนึงก็ไม่อยากเขาไปหวังมากเพราะว่าถ้าเกิดเขาได้ข่าวอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็น่าเสียใจถ้าใครพบแมวตัวนี้เนี่ยมาเอาเงินจากผมได้เลยครับ 20,000 บาทผมไม่ได้ถอนตัวดีกว่านี้ดีกว่ามันอยู่ในช่วงของการคุยงานแล้วการคุยว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนผมรับรองตรงนี้ว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของการทะเลาะกันอะไรเงี้ยสาเหตุที่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยเพราะว่าผมเวลามันไม่ได้เราไม่ว่างคิวมันไม่ได้ครับก็เลยรับเล่นไม่ได้แต่ส่วนเรื่องของน้องคิตตี้เนี่ยที่เขาไม่ได้เล่นเนี่ยก็เพราะว่าคือมันเป็นโปรเซสของการแคสงานอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องผู้ใหญ่ก็ต้องดูเรื่องความเหมาะสมผมเองไปตัดสินใจแทนใครก็ไม่ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเขาตัดสินใจแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีน้องเขาก็มีงานอื่นๆที่รองรับที่เป็นงานที่ดีๆที่เหมาะกับเขาเหมือนอยู่เหมือนกันข่าวมันเป็นทำนองว่าถ้าเขาไม่เล่นผมก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกตรงนี้ครับว่ามันไม่มีใครสามารถทำงานแบบนั้นได้ทำงานในลักษณะของการที่แบบไปแบ็กเมลให้คนโน้นทำอย่างนี้คนนี้ทำอย่างนั้นคือไม่มีใครทำได้หรอกครับไม่มีถ้าเรื่องปริศนาไม่ใช่เป็นความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่ดูกันนะคะว่าใครเหมาะสมนะส่วนเรื่องแมวเขาบอกพูดจริงๆค่ะถ้าเอามารับมาเลย20,000 บาทไม่หักภาษีไม่มีหักภาษีค่าบริการไงค่าบริการ 3% ไงนะที่จ่าย
ไม่ต้องค่ะเอาเป็นว่าสงสารคนที่รักแมวจริงๆนะบางทีก็เป็นแก้วตาดวงใจเขาอะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเล่ร่อนอย่างเงี้ยเขาจะโดนทำร้ายอะไรหรือเปล่านะคะก็ช่วยกันด้วยละกันนะมาถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะหนุ่มคนนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเราก็ได้พูดคุยเรื่องราวความรักของเขานะกับเพื่อนสนิททำไมหน้าต้องอยู่ก็แบบอายเหนียมอายขึ้นมาเขาไม่เปิดเผยเอาหรอเป็นแค่เพื่อนสนิทกับใครอ่ะกุ๊กกิ๊บเอาหรอเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันวันนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ก็ผ่านวันเกิดเข้าไปเมื่อวานนี้นะคะหนุ่มชอนก็เจ้าตัวก็ได้มีการสวดมนต์ตอนเช้าได้กราบคุณแม่นะคะแล้วยังเผยด้วยว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องงานใช่ไหมเกมริษยาตอนนี้ก็กำลังดังมากเลยทางช่องหนึ่ง Workpointในวันอาทิตย์20:15นะคะแล้วก็ไหนจะงานเขียนของเขาอีกที่เรียกได้ว่าฟีดแบ็กออกมาเนี่ยแรงมากๆนะคะเขาก็บอกว่าจะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายหนังสือของเขาเนี่ยไปทำบุญด้วยใจบุญทั้งพี่ทั้งน้องใจบุญนะคะแล้วก็กระแสเกมริษยาตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีคนบอกว่าโอ๊ยเล่นเก่งเล่นดีแล้วก็แบบมาดเข้มขรึมสมบทบาทที่จะมีใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปฟังชอนเนาะค่ะสวดมนต์ที่บ้านครับก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ได้ไปทำเพราะว่านานๆจะได้เจอกันทั้งคุณพลอยทั้งน้องเวลาอะไรเงี้ยก็ได้มีการไปทำบุญวันอาทิตย์ก่อนแล้วนะครับมันเราโตพอแล้วที่เราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราควรจะอยู่กับคนที่ให้เราเกิดมากกว่าอยู่กับคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยกับกุ๊กกิ๊บใช่ไหมครับเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีแล้วเป็นเพื่อนในกลุ่มที่ผมยังสนิทอยู่นะครับแล้วเขาไม่มีเพื่อนผู้ชายไม่เยอะในเมื่อเขาเลือกเราเป็นหนึ่งในเพื่อนผู้ชายของเขาหน้าที่ของเราคือเราต้องทำหน้าที่ผู้ชายที่ดีอะไรเงี้ยเขาเป็นผู้หญิงแข็งนะครับถ้ารู้อาจจะดูตลกปกฮาคอสั้นไปนิดนะครับแต่สิ่งที่เขาน่ารักคือเขาเป็นคนอดทนและแข็งแรงผมว่าผมให้ตัวเองมาเยอะนะครับคุณพี่คือผมว่าผมได้ทำตามเจตนาของตัวเองที่เป็นเจตนาที่คนอื่นรับรู้อ่ะเพราะว่าแบบผมภูมิใจสุดคือตัวเองได้บวชหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องชีวิตผมเลยครับมันเป็นการเล่าเรื่องที่ผมไปเจอมาผู้คนรอบตัวในชีวิตตกใจมากครับพี่ตกใจจริงๆครับเพราะว่าวันแรกเปิดตัวมามันตอนนี้ครับทุกวันนี้พิมพ์ครั้งที่4แล้วภายในสัปดาห์เดียวพี่หน่งวงธนงยังบอกผมเลยว่านี่มาทีหลังแต่ว่าแซงก็กลายเป็นแบบติ๊กท็อปเบสเซอร์ก็กระแสดีครับเหตุผลที่รับเล่นเรื่องนี้คือหนึ่งคือโปรดักชันดีครับแล้วก็นักแสดงผมได้คู่กับพี่ป๊อกพี่แท่งสายป่านอภิญญาผมว่าจะหาเรื่องไหนอย่างนี้เจอยากจริงๆแล้วเรื่องเกมริษยานะครับมันมีเขาคงความจริงอยู่แล้วมันก็มีเรฟเฟอเรนซ์ให้เราเห็นว่าคุณจิมมี่เนี่ยมีตัวตนอยู่ในสังคมนะคือคนที่เรียนจบไฟแรงแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงและเป็นคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้ใครมันมีอย่างนี้ครับประเทศบ้านเราจะไม่คุ้นกับเด็กที่เขาเรียกว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ฉะนั้นมันก็จะดูรุนแรงนิดนึงแต่ผมว่าทุกคนจะมีจุดจบของตัวเองในคนละแบบแล้วก็ต้องมารู้แล้วกันว่าจะจบเป็นยังไงนี่นะคะโปรดักชั่นน่าสนใจจริงจริงจริงอย่าลืมติดตามบทบาทของเขาได้นะคะทางเกมริษยาช่องหนึ่ง Workpoint วันอาทิตย์20:15ค่ะนะคะแล้วช่วยโปรโมทหนังสือเขาหน่อยไหมล่ะเออทุกแผงแล้ววันนี้ค่ะยังมีอีกมีกุ๊กกิ๊บอ่ะมีอีกค่ะเมื่อกี้พูดถึงผู้ชายไปแล้วค่ะแต่ล่าสุดเลยในงานเปิดตัวหนังสือของพี่ชอนวันนั้นนะคะก็มีคนตาดีเห็นพี่กุ๊กกิ๊บก็นี่ไงหอบช่อดอกไม้ไงดอกหอบช่อดอกไม้ไปไม่พอมีคนเห็นว่าพี่กุ๊กกิ๊บเนี่ยไปเรียกคุณแม่พี่ชอนว่าคุณแม่แบบเต็มปากเต็มคำอ่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะแต่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันนะไม่มีอะไรเฮ้ยเราก็เรียกแม่เพื่อนอย่างนี้เราก็เรียกแม่เพื่อนว่าคุณแม่เนาะจริงไหมอันนี้ไปฟังเขาพูดดีกว่าไปอ๋อใช่จะค่อนข้างสนิทกับคุณแม่กับแบบที่บ้านเขาอะไรเงี้ยเพราะคุณแม่เป็นคนน่ารักแล้วก็เป็นคนสนุกสนานอ่ะแล้วก็รู้จักกันมานานพอสมควรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสนิทปกติแต่คุณแม่ก็สนิทกับเพื่อนๆทุกคนของชอนแบบนี้นะก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นเพื่อนกันคิดว่าไม่อยากให้โฟกัสว่าแบบเอ้ยคบกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเอาเป็นว่าเป็นแค่เพื่อนธรรมดาไม่ได้ติดอะไรอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแค่เพื่อนจริงๆอะคิดว่าอาจจะไม่พัฒนาด้วยอาจจะเป็นแค่นี้อะค่ะแค่เพื่อนแค่นั้นไม่รู้สิเรื่องแบบนี้มันพูดยากแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันที่ดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้แบบตั้งใจว่าแบบจะเอ้ยตอนตั้งแต่แรกจะแบบ
คบคุยกันแบบอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นเพื่อนสรุปเป็นเพื่อนไม่มีอะไรค่ะเป็นแค่เพื่อนสนิทกันแต่แล้วแต่แต่งตัวเป็นพิเศษนะนึกว่าเขาเป็นคนแต่งตัวเยอะอยู่แล้วเปิดหนังสืออะแล้วแบบตัวเอกตัวอยู่แล้วตัวเอกเขาแต่งตัวอยู่แล้วปากสีดีว่าแม็กเนี่ยไปไหนก็ต้องแบบแต่งตัวอ๋อเหรอเขาเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วไม่เกี่ยวนี่เพื่อนสนิทเพราะที่ดิฉันเอางี้เพราะที่ฉันเป็นคนไม่ค่อยชอบแต่งตัวดังนั้นถ้าวันนึงแต่งตัวอย่างนั้นเนี่ยคือชอบผู้ชายคนนี้มากอ่ะถ้าเป็นดิฉันนะไม่แต่สาวกุ๊กกิ๊บเขาแต่งตัวอย่างนี้อยู่แล้วงั้นแล้วไปค่ะค่ะข้ามนะตอนนี้ไปพักก่อนดีไหมคะพักให้พี่กุ้งเนี่ยเอามือเนี่ยไปแช่น้ำร้อนนิดนึงคลายหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะค่ะช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆไงเพื่อนดิฉันคุณไม่ใช่คุณลิซ่าลิซ่าเซลเลอร์ลีนานุชัยผู้ประกาศข่าวช่อง1 Workpoint แล้วก็พิธีกรวิกไนท์โชว์ของเราเนี่ยนะคะเปิดตัวสถาบันบางกอกวิงชันนะคะซึ่งเป็นสถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวที่ดีที่สุดของไทยนะคะโดยเน้นการสอนไม่ว่าจะเป็นมวยหยงชุนซึ่งสาวๆสวยเฉียบเนี๊ยบเนี่ยควรเรียนนะเป็นมวยเพื่อผู้หญิงนะแล้วนอกจากนั้นก็มีมวยไทยด้วยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันตัวหรือว่าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายฝึกสมาธิด้วยนะคะโดยคุณลิซ่าเนี่ยกับสามีร่วมกันเปิดเพราะว่าเห็นว่าเป็นสิ่งดีๆร่วมกันนะคะสาวๆคนไหนสนใจนะคะก็ไปสอบถามกันได้ที่สถาบันบางกอกวิงชันซอยลาซาน17ใกล้ BTS Bearing ค่ะโอเคก็ลง BTS ไปเลยใกล้ดีนะคะไปเรียนกันได้นะจ๊ะมาถึงอีกเรื่องราวนึงในแวดวงการบันเทิงนะคะหลังจากที่หนุ่มกอล์ฟนะคะก็ได้เป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วนะคะหนุ่มก๊อฟไม้เนี่ยนะนะคะคราวนี้คิดว่าหนุ่มก๊อฟเป็นจะผลไม่ได้นะหนุ่มก๊อฟไม้ก๊อฟไม้ไม่ใช่ไม้เป็นพ่อก๊อฟเป็นพี่ใช่ใช่ป่ะก๊อฟเป็นพี่แต่คราวนี้เนี่ยเป็นอาเจกเป็นอาเจกหรอหรืออากูอะไรต่อโอเคค่ะนั่นแหละคือหนุ่มไม้เป็นพ่อหนุ่มก๊อฟเนี่ยเป็นพี่ชายใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีข่าวมาว่าคือเหมือนกับว่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยของหนุ่มกอล์ฟกับหนุ่มไม้เนี่ยไม่ปลื้มหลานน้องแม็กซ์เวลล์แล้วก็ไม่ปลื้มโดยเฉพาะคุณแม่ของน้องแม็กซ์เวลล์ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ล่าสุดเรียกได้ว่าแฟนคลับทุกคนได้เฮแล้วนะคะก็คุณแม่นะคะคุณแม่ตุ๊กได้ขึ้นรูปใน Instagram คู่กับหลานชายแล้วนี่ไอ้ยะเป็นครอบครัวใช่โดยมีลูกสะใภ้นะคะอยู่ข้างๆอย่างนี้น่ารักอ่ะนี่คุณแม่ของหนุ่มก๊อฟเหรอยังสาวอยู่เลยเนาะโอ้สวยเนาะเนาะตอนแรกนึกว่าเป็นพี่สาวนี่คือน้องแม็กซ์เวลล์นี่คือน้องแม็กซ์เวลล์อู้ตายอ้วนท้วนสมบูรณ์นี่แหละก็เลยทำให้ทุกคนก็ได้เฮกันไปนะคะเดี๋ยวเราเจอพี่ชายหนุ่มก๊อฟไปฟังนิดนึงจ้ะก็ปกตินะครับคือวันนั้นพอดีเป็นวันที่ทุกคนว่างตรงกันก็เลยอย่างที่บอกว่าก็ตอนแรกก็ยังไม่ว่างก็เลยไม่ได้เจอว่างตรงกันก็นานมาเจอกันเลยเรียกว่าเป็นแบบการสยบข่าวไหมคะเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวเหมือนกับคุณแม่แบบไม่ไปอะไรคือก็ใครจะคิดยังไงก็ได้ครับว่ามันก็แล้วแต่คนจะคิดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มองว่าสยบข่าวอะไรก็มองว่าแบบว่ามันก็คือการที่แบบเหมือนว่างตรงกันแล้วก็นานมาเจอกันอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ว่าไงนะครับเป็นถ่ายรูปปกติเพราะก๊อฟก็ไม่ได้ไปถามว่ามาเป็นไงดีไหมอะไรเงี้ยไม่ถามอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาก็ไปแล้วก็แบบเอ้ยถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับก็ครั้งแรกอะครับยังไม่ได้เจออีกใช่ก็ไม่ได้ไปนั่งแบบเหมือนดูว่าเขาจะคุยอะไรกันหรือพี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงก็ทุกอย่างสถานการณ์ดีก็ปกตินะคือก็ปกติไม่รู้จะต่ออะไรจริงๆก็เข้าใจว่าต้องโดนถามแหละแต่บางครั้งมันก็อาจจะแบบเหมือนมันดีเทลไปเรื่องแม็กซ์เวลล์อะไรเงี้ยคือก็แบบไม่งั้นก็ไม่อยากให้แบบเหมือนคนแบบมานั่งจับจ้องแล้วเดี๋ยวก็มาเป็นดราม่าในอินเทอร์เน็ตอีกอะไรเงี้ยพี่แค่นั้นแหละนะก็จบกันไปใครที่เมาก็ไม่ต้องเมาหรอกเขารักกันดีใช่แล้วค่ะอันนี้มีข่าวพี่เต๋านี่เอาข่าวดิฉันด้วยเหรอพูดไม่ออกได้แต่ทำไหมดิฉันก็ยังไม่ออกอยู่ดีนี่งานเข้าเลยไม่ใช่พี่เต๋าสมชายเข็มกลัดของเรานะจ๊ะเป็นเต๋า AF ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าแฟนคลับเหนียวแน่นมากนะคะล่าสุดเนี่ยแฟนคลับไปรอรับอยู่ที่สนามบินนานสองนานแต่เต๋าเนี่ยพอกลับมาปุ๊บหนีแฟนคลับไปใช้ประตูอื่น
ทำอย่างนี้กับแฟนคลับได้ไงคะเต่าปวดท้องหรือเปล่าพูดไปฟังกันค่ะเห็นครับเห็นครับแล้วผมก็ได้แจ้งแล้วด้วยว่าวันนั้นผมเพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสนะฮะก็ไม่ได้นอนเลยนะครับแล้วผมก็ออกมาทางอีกประตูนึงซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปรออีกประตูนึงถ้าผมเดินไปอีกนิดนึงเนี่ยก็เจอกันแล้วอะไรฮะก็เป็นแบบว่าคงจะงอนๆนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแต่ก็คุยกันแล้วเรียบร้อยครับผมก็ต่างฝ่ายก็เขาเข้ามาคุยกับผมแล้วเรียบร้อยครับผมก็อยากเจอพวกคุณนะไม่ใช่ไม่อยากเจอไงเพราะทุกครั้งที่ผมเลิกงานหรือว่าทำอะไรเนี่ยคือผมจะคุยกับแฟนคลับตลอดเวลาถ้าใครๆหลายๆคนที่เคยเจอผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นครับถ้าเป็นแฟนคลับผมจริงๆเนี่ยก็คือจะเข้าใจอยู่แล้วว่าผมเนี่ยจะอยู่เจอแฟนคลับตลอดอะไรเงี้ยก็คือเราต่างฝ่ายต่างแคร์ซึ่งกันและกันนะฮะแล้วแต่ตรงนั้นอาจจะเป็นแค่อารมณ์เรียกว่าอะไรชั่ววูบอะไรของแต่ละฝ่ายมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนไปครับถ้าเปลี่ยนไปในแฟนคลับคงไม่เหลือแล้วใช่ครับเอาละค่ะนี่เต๋าคุยกับแฟนเรียบร้อยแล้วเขาได้หลักเจอเขาก็แฟนคลับเขาก็น่ารักนะใช่จริงๆเขาไม่น่าโกรธหรอกมันอาจจะแบบเอ้ยเข้าใจผิดกันหรือเปล่านัดกันประตูนี้หรือประตูนี้ไม่ได้นัดกันก่อนใช่ไม่น่าจะหนีนะจ๊ะสนามบินใหญ่โตหลงได้นะคะเอาละค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือสวยเฉียบเนี๊ยบบ้านเธอต้องเนี้ยต้องดีบิวอยู่กับสวยเฉียบเนี๊ยบนะคะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ SNS ดีกว่าจ้าถามคุณผู้ชมว่าคุณมีวิธีประหยัดน้ำอย่างไรส่งมาที่เบอร์4221555ค่ะโอเคดิฉันมีนะประหยัดน้ำคือต้องครีเอทนะไม่ครีเอทครีเอทมากเลยพูดเลยแล้วหลายๆคนก็ต้องเป็นเหมือนดิฉันจานไม่ต้องล้างทุกวันเยอะๆแล้วค่อยล้างทีเดียวนี่ครีเอทละเดี๋ยวต้องไปก่อนถ้าแบบเยอะๆแล้วล้างทีเดียวมันประหยัดน้ำไงแต่ล้างยากนะคะพี่ปอนอ๋อใส่น้ำไว้ดิเอาน้ำขังไว้อะเอาน้ำขังไว้เออหลบไว้แล้วเข้าบ้านไม่แบบกลิ่นอะไรอะเรายอมเหม็นเพื่อประหยัดน้ำคุณผู้ชมสาบานสาบานนี่ฟังจากการพูดแล้วดูน้องจอยเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะจริงหรอคะเออถึงรู้ไงว่าเอ้ยมันล้างยากหรือยังไงหรือตอนที่อยู่เกาหลีแล้วอยู่หอเพื่อนไม่ล้างแล้วเราต้องมาล้างไม่มีใครเราล้างเองไม่ใช่ก็มีบ้างก็ทำบ้างอยู่คนทำบ้างนี่หมายถึงว่าหมกไว้นะหมกไว้เอาจานคุณแม่คือหนูก็ทำวิธีที่พี่บอลบอกเห็นไหมคุณผู้ชมหลายคนก็เป็นอย่ามาเอางี้ถ้าจะขังน้ำไว้และแช่จานไว้ดิฉันแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำชีวภาพของอาจารย์อเมริกาอ่าได้เนี่ยต่อได้เพิ่มเอาคุณผู้ชมไม่เน่าไม่ล้างสะอาดเถอะอ้าวคุณแม่ฉันก็ทำจริงๆเออทำอยู่ที่บ้านทำเองใช่ไหมจริงนะคะนะคะก็แชร์กันเข้ามาค่ะมา4221555นะคะเมื่อพูดถึงน้ำต้องพูดถึงมิเตอร์น้ำค่ะตอนสมัยดิฉันเด็กๆเนี่ยดิฉันเคยได้ยินข่าวว่าเขามีการขโมยมิเตอร์น้ำใช่ที่แบบตัดเอาใช่ป่ะคะเออที่เขาขโมยเอาไปเออมันเป็นเหล็กไงเอาไปขายได้อะไรอย่างเงี้ยหายไปสักพักตอนนี้กลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมตอนนี้ทางการประปานครหลวงหรือกปน.เนี่ยนะคะเขาออกมาบอกแล้วว่าในกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้เนี่ยโดนขโมยมิเตอร์น้ำไปเนี่ยนะสูงถึง1696เครื่องด้วยกันโอ้เขตที่โดนบ่อยที่สุดก็จะเป็นแถวภาษีเจริญค่ะสุขสวัสดิ์บางบัวทองคือเมื่อก่อนจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยนะคะเขาได้มีการเอามิเตอร์น้ำเนี่ยเอาไปไว้ในบ้านแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนก็คือออกไปทำงานนอกบ้านไงไม่อยู่บ้านคนมาจดมิเตอร์น้ำใช่เขาก็ต้องไปไม่ได้ไปเข้าไปไม่ได้ถูกไหมคะเขาก็เลยเปลี่ยนเอามิเตอร์น้ำเนี่ยมาอยู่หน้าบ้านแต่พอเอามาอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็เป็นนี่เลยทำให้มิจฉาชีพเนี่ยแฮปปี้ในการขโมยเออมิเตอร์น้ำมาไปขายเป็นเศษเหล็กไงคุณแต่ดูวินเทจดีนะเมื่อกี้เห็นเขามาตั้งสีสันเนาะนี่ไงอันนี้จริงๆอันนี้สวยนะแต่อันนี้คือสภาพจริงๆที่จะมีอยู่ตามบ้านเพราะว่าก็ใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาหน้าบ้านนี่แหละก็เลยเกิดความเสียหายก็คือโดนคนขโมยนะคะแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยต้องซื้อมิเตอร์ใหม่ต้องเป็นคนรับผิดชอบต้องเป็นคนรับผิดชอบทำไมผักภาระก็ไม่รู้นั่นแหละดีเนาะงงเบาๆอ่ะก็เราไม่ได้เป็นคนขโมยทำไมเราต้องจ่ายด้วยล่ะแต่งงเบาๆมะแต่เราก็ต้องจ่ายค่ามิเตอร์ค่าดำเนินการเออคือจริงๆทางกปน.เขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกันแหละก็คือเหมือนกับต่างคนต่างช่วยกันรับผิดชอบแต่เอ๊ะเหมือนแล้วทำไมเราต้องมารับผิดชอบกับการกระทำของมิจฉาชีพดูการป้องกันคราวนี้ก็มีการป้องกันก็มีการติดกรงแบบนี้ค่ะทำให้ขโมยเนี่ยขโมยได้ยากขึ้นแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาก็จะมีการทำมิเตอร์เป็นพลาสติก
มิเตอร์น้ำไม่ต้องจะได้ขายไม่ได้แล้วทีนี้ถูกแต่ก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะคุณภาพนู่นนี่น่าจะฝนไหมล่ะมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่ที่บ้านหนูก็เคยทำเป็นกรงนะคะแล้วก็ตัดหายไปทั้งกรงแล้วกรงเออดีดีได้เศษเหล็กจากกรงด้วยได้เป็นเหล็กเออจริงได้ขายเป็นเหล็กจากกรงด้วยอ่ะคือตอนแรกเมื่อกี้ที่ฉันดูว่าแน่นหนาดีเมื่อกี้ชมนะว่าแน่นหนาดีเนาะปรากฏพอจอยบอกตัดกรงไปด้วยได้ค่าเหล็กเพิ่มไปอีกจากกรงดิฉันว่าฝังดินไหมคือฝังอยู่ในดินแล้วก็ให้มันเห็นมิเตอร์จอใช่ป่ะคะโผล่ออกมาไงมาหรือเขาต้องคิดมาแล้วว่ามันอาจจะฝังดินไม่ได้หรืออะไรสักอย่างเนาะเนี่ยค่ะนะแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าทางกปน.เนี่ยจะมีการคิดแล้วนะว่าจะมีการเพิ่มโทษในคดีอาญาสำหรับคนที่ขายและคนที่รับซื้อมิเตอร์น้ำเพราะว่ามิเตอร์น้ำมันจะมีลักษณะเฉพาะไงใช่ค่ะจับได้แน่นอนจะดำเนินคดีอาญาแล้วนะคดีอาญาหมายความว่าคุณผู้ชมหมายความว่ายอมความไม่ได้นะเข้าคุกก่อนเลยค่ะโดนจับนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยละกันนะคะถ้าเกิดใครพบเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยนะคะโทร191แจ้งคุณตำรวจบอกเลยบอกเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าคนนั้นเป็นพนักงานกปน.หรือเปล่าถามใช่เออพนักงานกปน.กำลังจะมาตรวจมิเตอร์เช็คตรวจไปว่าใช่ก็ได้คุณตำรวจคะคุณตำรวจคะมีคนมาลุกกับมิเตอร์ไม่ได้พนักงานกปน.โดนจับโอ้ยโถโถค่ะแต่ช่วงนี้สิพูดเรื่องความงามกันบ้างในที่สุดก็มาแล้วค่ะมาแล้วตัวจริงพี่คนนี้ถือว่าเป็นไอดอลนะคะลูกสี่ถอดเลยลูกสี่จอยลูกสี่พี่พูดจริงปะคะจริงจริงค่ะหน้าท้องพี่เขาเนี่ยยื้ออย่างนี้ออกมาเลยจ้ะเพราะว่ามีลูกแฝดด้วยโอ้โหแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลยค่ะที่หนูเห็นจริงจริงค่ะผอมเท่ากับจอยเลยอะจริงพูดจริงป่ะคะเนี่ยอยากเจอใช่มั้ยอยากเจอขอเชิญพี่ลูกศรเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นไงเป็นไงล่ะพูดซะพี่ต้องเดินขมแหววเข้ามาเลยโอ้ยแรงกดดันลูก0น่ะลูก0นี่ลูก0นี่ลูก4เทียบดูแล้วกันพูดไม่ออกแล้วหายใจไม่ได้ก็แปลว่าต้องถามพี่ลูกศรเลยสิอู้ยังไงล่ะแต่เห็นแล้วแอบเห็นแล้วว่าข้างในใส่อะไรแต่ให้พี่ลูกศรบอกเองดีกว่าเธอไม่รับคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าพี่เนี่ยนะคะสมัยก่อนไม่ได้อ้วนมากคือเหมือนผอมอยู่แล้วแล้วมาใส่โอนามิก็เลยทำให้เหมือนยิ่งผอมลงหรือว่าผอมแล้วค่อยมาใส่หรือเปล่าวันนี้เผอิญวันก่อนนุ้ยดูพี่เพิ่งไปออกรายการครอบครัวแล้วเขาให้เอารูปสมัยก่อนมานี่พี่ลูกศรเหรอตกใจเหมือนกันงงว่าอะไรรู้ไหมเห็นรูปนี้แล้วพี่งงหรือไงรู้ไหมคะทำไมสมัยก่อนเขาถึงกล้าพี่ไปเล่นละครดูหน้าพี่สิไม่แต่หนูชอบอะพี่ลูกศรเหมือนกันเลยฟันปัญญาชนก้นครัวรอแต่ดูหน้านะคะแต่สวยนะคะสวยและอันนี้สมัยก่อนหน้านั้นอีกอุ้ยอันนี้นี่ยังไม่ได้เป็นดารานะคะผู้ชมค่ะเขาเลือกดิฉันไปถ่ายแบบไม่รู้ถ่ายได้ยังไงตัวขนาดนี้หน้าขนาดนี้ดูหุ่นใหญ่มากแล้วดูข้างในนะคะดูข้างในนี่พยายามบีบตัวเองแล้วให้เล็กอุ้ยใหญ่มากอ่ะคือพี่เห็นแล้วโอ้โหสินี่คือยังไม่มีลูกนะยังไม่ทันจะแต่งงานเลยนะคุณมีลูกแล้วหุ่นดีกว่าเดิมอีกอ่ะโอ้ยมีลูกแล้วหุ่นดีมากใหญ่มากอ่ะอู้อันนี้เป็นดาราแล้วป่ะพี่ลูกศรเป็นแล้วค่ะอันนั้นเป็นแล้วแต่เห็นหน้าตัวเองแล้วก็แบบสมัยก่อนเขาคิดยังไงเอาดิฉันไปเล่นละครได้ยังไงสมัยนั้นไม่มีคนสวยหรอแต่ถือว่าแบบอ่ะพี่ลูกศรแต่ถือว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีลูกก็ถือว่าอ้าวหุ่นก็ยังโอเคแต่ว่าได้ด้วยว่าเจอมรสุมหนักก็ตอนมีลูกเนี่ยเนาะคือตอนนี้เนี่ยก็ว่าอ้วนแล้วนะคะสมัยที่สอนเล่นละครนะคะนุ้ยก็จะโดนยังดีที่ไม่ใช่ยุคนี้ถ้าเป็นยุคนี้คงโดนสั่งแบนยุคนั้นยังผู้ใหญ่ใจดีก็แค่เตือนเป็นระยะบอกผ่านพุ่มกลับมานะคะลดหน่อยพร้อมนิดหน้าใหญ่ไปแล้วเลยพี่ก็ลดไม่ได้คือสมัยก่อนเวลาลดไม่ได้มันลดไม่ได้จริงๆนะคือเราทำไม่เป็นนึกออกไหมไม่มีตัวช่วยด้วยนะพี่เราคิดไม่ออกจะลดยังไงจะอดกินก็เหนื่อยทำงานไม่ไหวไม่ได้เสร็จรูปอีกใช่พอมามีลูกคราวนี้อย่างที่นุ้ยบอกนุ้ยเคยเห็นรูปตอนที่พี่ท้องฝาแฝดที่พี่ดึงหน้าท้องอ่ะเออน่ากลัวมากพี่ก็ไม่คิดว่าคนท้องฝาแฝดมันต้องน่ากลัวขนาดนี้คือคุณผู้ชมเชื่อไหมรู้สึกยังไงบ้างหน้าเราอยู่นี่ท้องเราอยู่นู่นนึกออกไหมคือมองไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมท้องเราไปไกลขนาดนั้นแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยต้องเอามือประสานกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยกไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าสงสารผิวหน้าท้องคือมันหนักจนมันเหมือนมันถ่วงแล้วก็อุ้มเหมือนอุ้มแตงโมที่คนโบราณก็พูดกันนะคะเสร็จเวลานั่งเนี่ยก็ยกแล้วมาเอาย
ยกขาเราสูงๆนิดนึงแล้วมาวางไว้ที่หน้าขาคือถึงขั้นเอาท้องตัวเองวางบนหน้าขาตัวเองได้อ่ะแล้วเสร็จไอ้ตอนที่แย่กว่านั้นนะคะแย่ที่สุดเลยก็คือตอนที่คลอดลูกออกไปหมดแล้วคราวนี้อุบัติหนักกว่าเดิมคิดว่าคลอดแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นคือพอเราคลอดเสร็จปั๊บแล้วน้ำหนักเรายังลงไม่เยอะใช่ไหมคะและไอ้หนังที่มันยื่นออกไปบวกไขมันเนี่ยโอ้โหคราวนี้เป็นไอ้นี่เลยระบำหน้าท้องแบบคือนอกจากจะใหญ่ไม่ผิวอะผิวนึกออกผิวด้วยคือมันแบบอย่างเงี้ยแล้วมาดูวันนี้นะคะพี่ใส่ชุดโอนามินี่ไม่ได้ทำอย่างอื่นมาจริงๆไม่ได้ไปผ่าตัดศัลยกรรมไม่ได้ใส่ไปเรื่อยๆใส่โดยที่ไม่ได้หวังว่าจะผอมแต่พี่ลูกศรเป็นคนที่มีวินัยอะคือแบบคืออย่างนี้ค่ะคือชุดโอนามิเนี่ยนะคะหลายคนจะสงสัยว่ามันหลอกลวงหรือเปล่าแค่ใส่ชุดแค่ใส่ชุดกระชับรูปร่างที่ชื่อโอนามิมันจะผอมได้ยังไงคือพี่อยากจะบอกว่าหลักการหลายๆคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขาจะมีตัวเม็ดดอทเม็ดดอทคืออะไรคือหลายคนจะเรียกกันว่าเม็ดเจลอินฟราเรดจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้มันเป็นคาร์บอนชนิดหนึ่งเป็นสินแร่ธรรมชาตินะคะที่คนญี่ปุ่นเนี่ยฉลาดมากคิดค้นมายังไงก็ไม่รู้เอาไปสกัดแล้วมาถักทอเนี่ยค่ะเป็นเม็ดอยู่ข้างในซึ่งเขาใส่ทั้งด้านนอกแล้วก็ใส่ทั้งด้านในด้วยคือเป็นดับเบิลแอคชั่นนะคะตัวนี้เนี่ยมีการพิสูจน์แล้วตัวสอนเองเนี่ยได้เคยใช้เครื่องมือนะคะในการพิสูจน์ว่าพอมานาบกับชุดเนี่ยมันจะเป็นคลื่นความร้อนคลื่นความร้อนมันจะสูงมากทำให้ช่วยเบิร์นไขมันลงไปได้ลึกถึงชั้นไขมัน 2-4 เซนคือมันสามารถส่งความร้อนลงไปนะคะเสร็จปั๊บในยุคนี้เขาก็มีการพัฒนาอีกคือนอกจากมีเม็ดเจลอินฟราเรดตัวนี้แล้วที่ช่วยดูดความร้อนมาช่วยเบิร์นไขมันเขายังใส่ตัวคาเฟอีนคาเฟอีนเนี่ยหลายคนพอรู้จักกันดียุคนี้ถึงแบบกาแฟลดความอ้วนเนี่ยใช่ไหมคะใช่ๆนะคะเพราะคาเฟอีนเนี่ยเขามีงานวิจัยแล้วนะคะอันนี้เป็นไม่ใช่หมอดูหมอเดาบอกคืองานวิจัยออกมาทั่วโลกรองรับว่าคาเฟอีนเนี่ยช่วยลดเซลลูไลท์แล้วก็อาการบวมน้ำมันก็เลยกลายเป็นว่าชุดโอนามิชุดเดียวทั้งเซตเนี่ยในกล่องนึงเนี่ยจะมี5ชิ้นนะสามารถตอบโจทย์ได้ในเรื่องของ1เลยเนี่ยคือเปลี่ยนรูปร่างคุณครั้งแรกที่ใส่คือขึ้นชื่อว่าชุดกระชับรูปร่างนะคะคุณผู้ชมสอนอยากแนะนำจริงๆว่าผู้หญิงทุกคนควรต้องใส่ถ้าคุณไม่อยากให้วันนึงถึงแม้จะไม่อ้วนขึ้นก็ตามนะคะหุ่นผู้หญิงเราจะค่อยๆกางออกเรื่อยๆเพราะว่าคอลลาเจนเราลดลงไอ้ตัวคอลลาเจนอิลาสินที่มันเคยรัดกันแน่นๆแบบนี้มันคลายตัวเพราะคลายตัวถึงไม่อ้วนขึ้นเนี่ยตัวมันจะกางออกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นชุดกระชับรูปร่างสำคัญจะยี่ห้อไหนก็ตามคุณควรใส่ใส่เพื่อรัดบล็อกหุ่นเอาไว้อย่างนี้พี่ลูกศรกระโปรงพี่ลูกศรจะหลุดอยู่แล้วอ่ะคือพี่ลูกศรต้องไม่เปลี่ยนกระโปรงใหม่นี่กระโปรงตัวนี้นะไม่อยากจะบอกพูดแล้วเหมือนโม้แก้เข้ามา2รอบแล้วนะคะจากเดิมมันหลวมกว่านี้แล้วก็แก้เข้าแต่เราต้องใส่อย่างนี้แล้วก็แก้เข้าคือยืนยันว่าถ้าคุณผู้ชมใส่เรื่อยๆปัญหาคือสิ่งที่พี่กลัวจริงๆคืออะไรมั้ยคะสมมติวันนี้ฟังพี่เสร็จรู้สึกคุ้มค่าดีมากเลยซื้อไปซื้อใส่ปั๊บเนี่ยใส่ปั๊บๆถอดขอร้องเลยว่าถ้าคุณผู้ชมซื้อแล้วลงทุนแล้วนะคะขอร้องช่วงแรกมันอาจจะอึดอัดนิดนึงเพราะเราไม่ชินอะไรก็ตามที่เราไม่ชินมันจะแบบว่าอุ๊ยไม่ใส่ดีกว่าขี้เกียจใส่ทน3วันค่ะผ่าน3วันไปแล้วคุณจะใส่ได้แล้วใส่ให้ต่อเนื่องหุ่นคุณจะค่อยๆเล็กลงเดี๋ยวลองดูรูปจากผู้ใช้จริงที่พี่ไปมาทั่วประเทศนะคะคือตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้ทำแล้วลดได้คนเดียวปรากฏว่ามีลูกค้าที่โทรมาเหมือนคุณผู้ชมอย่างเงี้ยค่ะโทรมาที่1144ปรากฏว่าทางทีมงานเขาก็เก็บประวัติไว้ก็ค่อยๆลดแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลของแต่ละจังหวัดเลยอย่างคุณอุ้มมังบลังที่ทำเค้กดังๆเนี่ยนะคะคุณอุ้มเนี่ยมีลูกแค่2คนแต่ปรากฏว่าน้ำหนักขึ้นไปเยอะมากใส่โอนามิลดลง16กิโลโอ้โหก็เรียกได้ว่ามีผู้ใช้จริงทั่วประเทศนะคะกับวันนี้ที่พี่ลูกศรมาเองอยากจะรู้แล้วโปรโมชั่นเป็นยังไงบ้างคะคือในกล่องเนี้ยนะคะจะมีทั้งหมด5ชิ้นคือมีกางเกงตัวนี้ซึ่งจะมีวงเม็ดดอทตรงเนี้ยเยอะมากที่หน้าท้องล่างส่วนตัวเสื้อเหมือนที่พี่ใส่จะมีเม็ดดอทอยู่หน้าท้องบนเวลาใส่คู่กันแบบนี้จะช่วยลดได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีปลอกแขนปลอกขาแล้วก็มีตัวนี้ด้วยใส่เรียบร้อยแล้วก็มีตัวอันเดอร์แวร์5ชิ้นนี้ทั้งหมดนะคะราคาตกพันอ่อนๆไม่ได้แพงมากนะคะแต่เป็นชุดนำเข้าจากญี่ปุ่นวันนี้ซื้อแล้วเนี่ยเขาลดให้อีก 20% ใช่ไหมคะ40สายแรกลด 20% นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือซื้อ1ชุดเนี่ยก็แถมตัวนี้ไปเลยตัวนี้เป็นสเปรย์จากฝรั่งเศสอันนี้คลีนสเปรย์ตัวนี้ดีมากหลายคนอยากได้มากๆแต่ไม่ต้องซื้อแถมให้เลยตัวนี้ช่วยลดเซลลูไลท์กับอาการบวมน้ำเวลาใช้อย่าพ่นที่ขาเรานะคะพ่นเข้าไปที่ตัวชุดแล้วขยำแล้วค่อยใส่เสร็จปั๊บถ้าคุณผู้ชมซื้อ2ชิ้นคือมันมีสีเนื้อนะคะแล้วก็มีสีดำแบบนี้จะได้ mix and match ได้นะคะผู้ชมซื้อ2ชุดปุ๊บเนี่ยก็แถมให้ตัวนี้2ชิ้นตัวนี้เนี่ยพี่ไม่รู้สมัยก่อนพี่ไม่รู้ว่าเป็นของโอนามิพี่เคยไปสั่งซื้อเองให้แม่บ้าน
คนงานช่วยเลขาช่วยสั่งซื้อให้ตัวนี้พี่ซื้อมาใส่เองเพราะอะไรรู้ไหมมันเลิศมากคือเวลาใส่เนี่ยที่เห็นตรงนี้ค่ะมันจะโอบใต้หน้าอกนะคะมันจะยกยกให้หน้าอกเนี่ยเป็นทรงสวยงามมากอันนี้ให้เด็กๆวัยรุ่นใส่ก็ดีเพื่อปั้นทรงเขาไว้ก่อนตัวนี้ดีมากแล้วก็แถม2ตัวช่วยกันใส่แม่ลูกได้แล้วก็อันนี้ล่ะคะโอนามิคือถ้าเกิดซื้อ2ชุดเนี่ยได้นาโนสลิมมิ่งเบลใช่ค่ะใช่มั้ยคะแล้วก็บลูบาร์ตัวนี้2ชิ้นรวมเป็นทั้งหมด3ชิ้นโอเคเพราะฉะนั้นโทรเลยใช่แล้วค่ะ1144เอาใหม่เอาใหม่เพราะฉะนั้นโทรเลย1144ค่ะแล้วก็023518000นะคะเบอร์นี้เท่านั้นคุณผู้ชมไม่ต้องไปโทรเบอร์อื่นแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อตามตลาดนัดเราไม่รู้ว่าจะเสี่ยงกับของปลอมหรือเปล่าก็โทรอันนี้เนี่ยได้ของจริงแถมได้ของแถมเยอะอีกด้วยนะคะแต่ที่สำคัญพี่ลูกศรบอกแล้วว่าต้องขยันใส่ใช่อย่าซื้อเอาไปเก็บเพื่อนพี่บางคนซื้อใส่เสร็จตอนเที่ยงหันไปทีทอผึ่งไว้ไม่กินข้าวใหญ่เลยไม่ได้คือชุดนี้บอกขอบอกนิดนึงนะคะใส่แล้วอย่ากินสู้ชุดนะคะเขาต้องการรัดกระเพาะเล็กลงอย่าไปกินสู้ชุดอิ่มแล้วหยุดนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่ลูกศรมากขอบคุณค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะคุณสุนารีราชสีมาตัวจริงมาในรายการเราค่ะตื่นเต้นสองมือกราบลงไปสิยังไม่ไปคุณผู้ชมค่ะต้อนรับพี่สุนารีราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะคือพี่สุปอนเนี่ยเขาเป็นสาวโคราชเขาจะเอะอ่ะเขาจะชอบร้องเพลงนี้มากไม่คิดว่าวันหนึ่งอ่ะจะได้มานั่งกับพี่สุตัวจริงจะไม่เป็นไรแบบเดี๋ยวจะเกาะอยู่อย่างนี้ไม่ยอมปล่อยถามพี่สุดีกว่าวันนี้กับบทบาทใหม่ล่าสุดค่ะพิธีกรรายการชิงช้าสวรรค์ใหม่ทองคำเป็นกรรมการเป็นกรรมการพิธีกรพิธีกรเดี๋ยวพี่พันบอกอะไรยกฉันจะเมื่อไหร่นี่คุณผู้ชมไม่ใช่หรอกคุณปอเขาตื่นเต้นตื่นเต้นเจอไอดอลเป็นกรรมการคราวนี้เรียกว่าเป็นกรรมการเต็มตัวชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำซึ่งในครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยครั้งที่สองครั้งที่สองของชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำครั้งแรกพี่สุได้ดูไหมครั้งแรกได้ดูค่ะเป็นยังไงบ้างคุณฝนเป็นกรรมการผู้หญิงก็สนุกสนานเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นที่พูดถึงของคนที่ฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะมีโอกาสได้ร้องเพลงออกทีวีสักครั้งในชีวิตเนี่ยซึ่งมันเป็นรายการที่ไม่น่าเบื่อเลยนะมันมีหลากหลายมากคนที่เข้ามาคือกับการที่เราเปิดโอกาสให้คนแบบไม่จำกัดอายุเพศและวัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีทั้งความสนุกสนานความเป็นธรรมชาติของคนที่แบบโอ้โหทั้งนึงฝันแบบอายุ 8-90ค่ะแต่ฝันฉันคือมันเหมือนกับแบบว่าจริงๆแล้วมันเหมือนหมดฝันไปแล้วถูกแต่มันมีรายการนึงเนี่ยที่แบบว่าอุ๊ยมาสร้างฝันไม่น่าเชื่อเลยว่าวัย80กว่าแล้วฉันมีโอกาสได้สานฝันตัวเองได้มีโอกาสได้ร้องเพลงลูกทุ่งต่อหน้าคนทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะพอได้เห็นความยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อทีมงานเชิญพี่สุนารีมาเป็นกรรมการพี่สุนารีรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีนะเป็นเกียรติมากๆเลยเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยเราอยู่ตรงนี้มานานพี่สุก็ประกวดร้องเพลงใช่แล้วก็ประกวดร้องเพลงเราก็เข้าใจอารมณ์ของคนที่มาประกวดอยู่แล้วว่าเป็นยังไงมันตื่นเต้นแล้วมันลุ้นระทึกแค่ไหนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงลุ้นทุกวันเลยที่ไปออดิชั่นเด็กเนี่ยค่ะอยากเจอเพชรเม็ดงามๆสักนี่ไงนี่อะไรนี่สมัยพี่สุประกวดร้องเพลงใช่ๆพี่สุอยู่อันเล็กหมายเลข3ใช่ไหมคนไหนเนี่ยคนที่9ผมอ่ะ9แบบว่าเปิดกระบังแล้วพี่สุไปมองใครอ่ะตอนถ่ายรูปอ่ะโอ้เป็นคนกลัวกล้องมากแล้วแบบว่ามันหนักขนตาหนักผมใส่ส้นสูงชุดเชิ้ตอะไรโอ้เป็นคนงานหน้าการประกวดแต่งตัวนะไม่ยิ้มเลยอ่ะหน้าบึ้งหน้าเครียดมากทำไมอ่ะกลัวกล้องไม่ชอบตอนนั้นไม่ชอบตอนนั้นได้ที่2ด้วยไงหรอคะอันที่คือหมายเลข3นะหมายเลข3นะแต่ได้อันดับ2ค่ะใช่มั้ยอยากถามถ้าสมมติว่าวันนั้นตอนที่พี่สุอายุเท่านั้นแล้วมีการประกวดชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองมาแน่นอนมาใช่มั้ยคะมาแน่นอนมาพร้อมกับเพลงอะไรคะคะถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเพลงพุ่มพวงเพราะว่าตอนที่พี่ประกวดตอนนั้นก็จะมีพวกนางบางเงาเขาจะถวายว่าซึ่งทุกวันนี้เด็กๆก็ยังเอามาร้องก็ยังร้องอยู่ก็ยังถือเป็นเพลงประกวดที่มีปืนเถื่อนมีอะไรนะ
อยากฟังเออแต่ถ้ายุคที่พี่สุแบบกำลังประกวดยุคนั้นนะคะเพลงไหนเป็นเพลงแบบเรียกได้คนสมัยนี้จะเรียกเพลงหากินคือไปงานไหนต้องชนะแน่หัวใจถวายวัดไงนิดนึง1 2 3หลวงพ่อเจ้าค่ะช่วยแผ่เมตตาลูกหน่อยได้ไหมพอละโอ้โหช้าๆยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นี่ยังไม่ตื่นนี่ยังไม่ตื่นเดี๋ยวฟังที่ตื่นแล้วช่วยด้วยต่อไปจะไม่ร้องเพลงอะไรอีกแล้วไหนน้องปอนลองร้องให้ฟังหน่อยปอนนี่ไงพี่สุบร้องแล้วพี่สุบเดี๋ยวพี่ได้เปิดสตูดิโอที่บ้านแล้วก็สอนร้องเพลงแล้วปอนจะรับปอนคนแรกชอบมากพี่สุบชอบร้องมาเป็นพิธีกรดีแล้วนะตรงนี้แหละตรงนี้ถึงให้เป็นแบบคอมเมนเตอร์เป็นกรรมการเพราะว่าบอกความจริงใช่พัฒนาเพราะฉะนั้นแล้วพี่สุมาเป็นคณะกรรมการในชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำซีซั่น2นี้พี่สุหวังว่าอยากจะมองเห็นอะไรที่บอกว่าเพชรเม็ดงามเม็ดนั้นเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราเป็นหาคนที่จะมาสืบสานเพลงลูกทุ่งอย่างแรกก็คือเสียงค่ะเสียงนี่ต้องมีต้นทุนเกิน 50% แน่นอนในคันนอกนั้นนี่ส่วนประกอบอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมาสอนมาฝึกได้แต่อย่างแรกที่เรามองหาคือคนที่มีพรสวรรค์เป็นต้นทุนอยู่แล้วก็คือเหมือนแบบสวรรค์ก็ให้เสียงมานะคะแต่จะร้องเป็นไม่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาฝึกฝนมาสอนมาอะไรกันได้แต่ว่าต้องมีเนื้อเสียงมาก่อนเลยค่ะอยากรู้ว่าตอนที่คัดเลือกอะค่ะพี่สุมีแบบนักร้องคนไหนที่แบบแปลกๆมาฟิลแบบตอนนี้พี่สุก็ได้เจอบ้างแล้วยังไงหรือแบบว่าบ้างอย่างที่พี่บอกว่าการที่รายการของเราไม่จำกัดเพศและวัยมันก็เลยทำให้ความเป็นธรรมชาติของรายการนี่เกิดขึ้นเยอะมากแล้วมีเซอร์ไพรส์กรรมการอยู่ตลอดเวลาบางคนอายุมากหรือบางคนแบบมาเหมือนแบบออกมาจากไร่มันสัมปะหลังมาพร้อมกับกลิ่นกลิ่นอะไรเงี้ยกลิ่นโคลนสาบควายซึ่งมันได้บรรยากาศแบบว่าความเป็นลูกทุ่งมากแล้วเวลาร้องเพลงนี่แบบว่าโอ้ยฟิลแบบมันเต็มที่เหมือนทำให้เรานึกถึงคนที่แบบแกะสายยันมาแกะไวโพสมาเงี้ยชายเมืองสิงห์อย่างเงี้ยกลิ่นอายคนเก่าๆที่แบบเราได้สัมผัสอะไรเงี้ยแล้วเด็กรุ่นใหม่ๆเล็กๆอายุ6 ปี 7 ปีอะไรเงี้ยก็แบบฝ่ายที่จะร้องเพลงลูกทุ่งรุ่นนั้นอะไรก็มีเยอะมากก็ได้เป็นผู้แบบเหมือนกับมาสืบทอดสืบสานต่อค่ะสำหรับเพลงลูกทุ่งค่ะแล้วก็ถามหน่อยนะคะว่าอันนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วใช่ไหมคะก็มีความยิ่งใหญ่อะไรเพิ่มมากขึ้นคะโอ้จากเดิมเนี่ยนะคะชิงช้าสวรรค์เรามีออนวันแค่วันเสาร์วันเดียวตอนนี้เพิ่มเป็นวันอาทิตย์ละเสาร์อาทิตย์แล้วโอ้โหนี่หนูนะหนูดูด้วยแอบชอบอ้าวสมัยก่อนร้องประกวดเขาประกวดร้องเพลงได้ไงเดี๋ยวนะตอนนี้เป็นไกอาฟิลเกาหลีแต่สมัยก่อนประกวดเพลงลูกทุ่งเอาสิชอบเพลงตั้งเพลงเอาเพลงหนึ่งโอ๊ยตาละเขินไม่ลองนานมากเลยจัดไหนลองพี่จะได้คอมเมนต์นี่เดี๋ยวจำลองคุณผู้ชมตอนนี้เราจะจำลองนะคะชิงช้าสวรรค์ไมค์ทองคำซีซั่น2ให้อยู่ในสวยเฉียบเนียบของเราไปแล้วแล้วผู้เข้าประกวดท่านต่อไปได้แก่น้องจอยไก่อามาในบทเพลงสยามเมืองยิ้มค่ะเพลงหากินเพลงหากินท่านคณะกรรมการพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วเชิญค่ะตื่นเต้นนักร้องพร้อมยังก็กรรมการอันนี้จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยโอ้ยค่ะพี่แม่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนหูแดงถึงหูแล้วเขาเกรงมันไม่ใช่จะให้ใครก็เหอะมาร้องเพลงหน้าพี่สุนารีอ่ะมันเกรงมากรู้เลยว่าไม่ได้เอาเสียงออกมาจากข้างในอยู่แค่ตรงนี้อ๋อนี่ไงรู้เลยพี่สุบอกว่าต้องไม่ได้ออกมาจากตรงนี้ต้องดึงมาจากไส้ในสาวขึ้นมาค่ะจะดึงสาวขึ้นมาสนมากอ่ะหูเลยโอ้ยสนุกจังเลยอ่ะฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะคะชิงช้าสวรรค์ใบทองคำครั้งที่สองค่ะ
หกโมงครึ่งถึงสองทุ่มเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์นะคะเอาล่ะก็ร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้และที่สำคัญเราจะมีเปิดโหวตด้วยผู้ชมทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการค้นหานะคะนักร้องลูกทุ่งผู้ที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำร่วมกันค่ะนะคะเอาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่สุนารีมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเราเป็นกระเช้าแบรนด์ให้ด้วยนะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่าเริ่มต้นปีใหม่นี้ดูแลกันด้วยการมอบกระเช้าแบรนด์เพื่อให้คนที่คุณรักและห่วงใยมีสุขภาพดีตลอดปีค่ะขอบคุณแล้วขอบคุณค่ะช่วงนี้ก็ยังมีกิจกรรมดีๆนะคะเชิญคุณผู้ชมร่วมเป็นเจ้าภาพแล้วก็ร่วมชมงานแสดงเทศกาลหุ่นโลกกรุงเทพ2014ค่ะครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะคะจากนักแสดงหุ่นกว่า160คณะจาก80ประเทศทั่วโลกนะคะงานจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ถึง10พฤศจิกายนค่ะเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะนะบริเวณสนามหลวงโรงละครและบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะอลังการไปกับขบวนพาเหรดและแฟนซีของคณะนักร้องกว่า700ชีวิตค่ะนักแสดงนะคะกว่า700ชีวิตและร่วมการสืบสานวัฒนธรรมไทยกับการแสดงหุ่นไทยหาชมได้ยากตระการตากับเวทีการแสดง11เวทีนะคะกระจายรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะและสถานที่ใจกลางเมืองค่ะค่ะพร้อมชมนิทรรศการประวัติศาสตร์หุ่นไทยนะคะศิลปะหุ่นไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่รวมมาให้ชมอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะนอกจากนี้ภายในงานยังมีภาพยนตร์แนวอาร์ตที่หาชมได้ยากค่ะนำแสดงโดยหุ่นจากทั่วทุกมุมโลกค่ะมาจัดรวมไว้ให้ชมห้ามพลาดนะคะงานนี้ชมฟรีตลอดงานค่ะค่ะสถานที่จัดงานนะคะก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะตามไปชมกันได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสายด่วนวัฒนธรรม1765หรือว่าจะไปที่ www.harmonyworldpuppet.com ก็ได้ค่ะโอเคนะคะเป็นงานดีๆใช่แล้วค่ะที่เราไม่ควรพลาดกันค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราค่ะนี่เลย AISครีมและผมซันซิลร้านกาแฟและอาหารแบคแคนยอนยำยำจัมโบ้ทิฟฟารี1101ทิฟฟี่ฮอนด้าซิตี้รถดีและซาร่าค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆนะคะจาก Mood Theory ค่ะค่ะแล้วก็เครื่องประดับจากอู้หลาลาด้วยค่ะโอเควันนี้เราลาไปพร้อมกับพี่สุเลยนะคะขอบคุณพี่สุมากๆที่ให้เกียรติกับรายการสวยชิ้นเดียวกันค่ะเนาะเรามีความสุขมากค่ะอ้าวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ